ห็ดฟางกันครับเพื่อนเห็ดฟางที่เกิดจากกองฟางของเรานะครับเอามากั้นนี่ครับปุ๋ยคอกได้ความร้อนจากปุ๋ยคอกแล้วเกิดเลยนะครับวางกองฟางไว้เฉยอย่างนั้นเพื่อนๆน่ะไม่เกิดครับพอมาล้อมปุ๋ยคอกปั๊บดูสิครับเพื่อนเกิดดีๆนี่ฮะแก่เมื่อวานนี้ฝนตกเนาะเราไม่ได้มานะครับแก่เลยแก่เกินครับพวกนี้แก่เกินนะครับแต่ก็จะเอาไปอยู่นี่วันนี้พอดีครับนี่พอดีดอกนี้สวยนะครับอันนี้ก็แก่เกินครับนี่ดอกนี้พอดีครับนี่พอดีครับอันนี้ก็มีครับเพื่อนแล้วก็ดอกตูมเต็มเลยนะครับเนี่ยกำลังขึ้นเยอะแยะเลยดอกตูมดอกตูมเป็น10ดอกเลยครับทยอยรอขึ้นให้เรากินอยู่ครับนี่ครับนี่ครับได้ดอกอ่อน3ดอกนะครับดอกแก่นี่ก็ได้4ดอกครับดอกแก่ๆอย่างเงี้ยทำอะไรกินดีเพื่อนๆทำไม่ได้แล้วก็เอาไปเป็นเชื้อเห็ดฟางนี่แหละนะครับเนาะเก็บเห็ดฟางกันครับเห็ดฟางเกิดเองนะครับจัดการกองฟางจัดการกองปุ๋ยง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับได้เห็ดฟางกินครับเพื่อนตอนนี้ยังเข้าสู่ต้นฤดูฝนนะครับเพื่อนๆมีกองฟางอย่างนี้ไปวางแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับความร้อนจากปุ๋ยคอกนี่นะครับจะระเหยออกมานะครับทำให้เกิดความร้อนที่พอดีกับการเกิดเชื้อเห็ดฟางนะครับถ้าเพื่อนๆมีจุลินทรีย์นะครับก็ใช้จุลินทรีย์ร่วมด้วยเนาะในกองปุ๋ยนะครับก็จะทำให้ได้เห็ดฟางกินละครับนี่คือการคาดเดานะครับในการจัดการเห็ดฟางง่ายๆแบบบ้านพม่าเพียงเพื่อนๆลองทำดูนะครับถ้าประสบความสำเร็จอย่างไรแลกเปลี่ยนพูดคุยชี้แจงแนะนำพัฒนากันได้นะครับน้องเพื่อนๆน้องเห็ดฟางไม่ต้องใช้เชื้อครับมีฟางนะครับมีจุลินทรีย์มีกองปุ๋ยเนาะกองปุ๋ยที่เราทิ้งให้มันเย็นเนี่ยนะครับเนาะหรือคือหมักเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งความร้อนกระจายออกไปนะครับมันก็เหมือนกับการอบดีๆนี่เองเพื่อนๆเนาะการอบนี้นะครับอยู่กับกองฟางปั๊บเพื่อนๆได้เห็ดฟางกินเลยครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเห็ดฟางทำง่ายบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ